แกรนด์โอเพนนิ่งบริษัทไวแบร์อินเตอร์มีเดียจำกัดยีนเกวลินร่วมแสดงความยินดีมาในทีมแฮปปี้เบิร์ดเดย์เปิดตัวสุดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับงานแกรนด์โอเพนนิ่งบริษัทไวแบร์อินเตอร์มีเดียคอมพานีลิมิเต็ดได้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งในทีมงานวันเกิดเพราะเราเป็นบริษัทมีเดียที่รับทำทุกอย่างเกี่ยวกับสื่อสปอร์ตโฆษณาช่อง YouTube TikTok คลิปสั้นงานรีวิวพร้อมแถลงข่าวเปิดบริษัทอย่างเป็นทางการและสัมภาษณ์คุณหมีชิชนกแสงคำสุข CEO ไวแบร์อินเตอร์มีเดียคุณมาวินธนปรีดากุลตำแหน่งตัวแทนผู้นำเข้า DMC Thailand คุณโชติการวดขุนทศและคุณยีนเกวรินศรีวรรณางานนี้จะปังขนาดไหนไปฟังกันจ้าครับก็จริงๆไวแบร์เนี่ยเปิดกิจการเนี่ยเพิ่งจะเปิดเดือนนี้เป็นเดือนแรกแต่ว่าเราดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจนี้มาเป็นเวลา2เดือนแล้วนะครับตอนแรกก็เกิดจากการทำเล่นๆขำๆอะเนาะแบบว่าอยากทำช่อง YouTube กันก็เลยแบบว่าลองมาทำช่อง YouTube กันเล่นๆแต่พอทำไปทำมาเกิดติดตลกหรือติดอะไรไม่รู้ก็งานเข้าเรื่อยๆนะครับเข้าแบบงงๆเข้ามาแบบเอ๊ะเดี๋ยวทำช็อตคลิปทำอะไรเรื่อยๆมาก็เลยเกิดเป็นที่มาของไวแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์ขึ้นครับใช่ก็ประมาณนั้นครับเหมือนกับจากทำเล่นๆทำจากสิ่งที่รักแล้วก็ทำไปทำมาก็เอ้ยเราทำได้นะก็ตามคอนเซปต์ของบริษัทเลยครับคิดไม่ออกบอกมีจัดให้ครับจริงๆไวแบร์เอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยก่อนหน้านี้จริงๆเราชื่อลักชัวรี่เราเน้นทำอะไรก็ได้ที่เรียบง่ายให้มันลักชัวรี่ขึ้นมาได้จากเรือประมงลำหนึ่งเราสามารถทำให้คอนเทนต์ตรงนั้นขึ้นมาเป็นลักชัวรี่ได้หมดครับแล้วถ้าอะไรที่มันลักชัวรี่อยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเลเวลอัพให้มันยิ่งลักชัวรี่ขึ้นไปใหญ่โดยที่คุณจะเสี่ยงงบประมาณเพียงนิดเดียวเท่านั้นโอ้ผมรู้สึกที่ยินดีมากใจดีมากครับวันนี้มาร่วมงานที่ไวเบอร์บริษัทไวเบอร์อินเทอร์เทนเมนต์โอเพเนียร์ครับวันนี้มากับที่เป็นพี่น้องคนมีนะครับใช่ครับจริงๆตั้งแต่ส่งเดือนที่แล้วเวลานั้นผมก็เพิ่งทำที่เกี่ยวกับช่อง YouTube ที่สายอินเทอร์เทนเมนต์ครับก่อนก็เหมือนเวลานั้นเป็นที่ว่าพี่น้องคุยกันว่าเอ๊ะแห่งว่าคนที่ถ่าย YouTube มีอะไรเล่นๆที่เป็นที่สนุกพวกมันพ่อเราอยากลงดูเมื่อลงก่อนหลังจากเสร็จส่งเดินที่นี่แล้วพ่อเราก็คิดว่าเอ๊ะถ่ายเป็นมั่งใจโปรดักชั่นพ่อเราก็ดีหลังจากว่าก็เหมือนอยากถ่ายเป็นสไตล์ที่ใส่ลักชัวรี่หลังจากมันตุ้งตุ้งเล่นเล่นก็มันหาได้มีทางอยู่เอ๊ะผมก็กับคุณหมีบอกว่าเอ๊ะไม่งั้นคุณหมีก็ต้องมีบริษัทอินเทอร์เทนเมนต์ให้ความสามารถให้สกิลให้โปรดักชั่นของพ่อเราไม่ใช่แค่ในช่วงของ Love of Luxury ของมาวินต้องให้ที่สิ่งที่สินค้า Production ทุกอย่างช่วยที่ในสังคมช่วยที่ในวงการให้ที่ทีม Production ความสามารถที่ให้คนที่ต่างๆทุกคนก็มันมีแต่เวลามีแต่โอกาสที่จูกันนะครับก็มันผมก็คิดว่าเป็นที่โอกาสที่ดีอันนี้ที่หนึ่งที่สองตอนนี้อย่างเช่นผมรู้ว่าบริษัท Entertainment Viber ไม่ใช่แค่ถ่ายได้ YouTube ไม่ใช่แค่ถ่ายได้โชว์คีอย่างเช่นอานาคูมีเดลงพิมพ์โปรดักชั่นถ่ายได้หลายๆทุกอย่างที่เกี่ยวกับที่ใส่ลักชัวรี่สไตล์หรือว่าที่เกี่ยวกับเปิดเป็นงานที่อะไรสักอย่างต่างๆเนี่ยอีเวนต์organize ทุกอย่างนะครับที่สามส่งเดือนนี้เกี่ยวกับความรู้สึกของผมเพราะผมเป็นก่อนลูกค้าที่หลักของบริษัทอินเทอร์เทนเมนต์ไวเบอร์นะครับผมคิดว่าผมความรู้สึกว่าส่งเดือนนี้ถ่ายเป็นช่อง Life of Luxury กับใส่ที่ในบริษัท DMC Thailand ที่เกี่ยวกับโชคีผมคิดว่าเป็นที่ Production ถ่ายเป็นพี่พาราสร้าง Luxury มากๆหลังจากว่าเป็นที่มี ID เยอะๆมีคุยติบเยอะๆหลังจากให้คนที่อยากดูอยากรู้อยากเป็นที่สไตล์ใกล้ๆเป็นแบบนี้ก็เหมือนผมก็คิดว่าเป็นที่คุณลาที่ดีนะครับขอบคุณมากที่วันนี้ทุกคนมาร่วมกันนะครับคงว่าครับคืออย่างปกติเนาะทุกคนก็เห็นยีนผ่านจากแบบด้านหน้ามากกว่าคราวนี้ก็คือมาช่วยกับพี่หมีค่ะก็คือมาอยู่แบบหลังบ้านบ้างคือเราก็มีช่วยกันหลายอย่างเลยค่ะก็คือแบบว่าช่วยกันแบบเวลาบางทีอะหัวเดียวมันตัน
มันก็ต้องแบบช่วยๆกันคิดเนาะแบบเรื่องหาคนหาอะไรคืออย่างเราแบบมีคอนเนคชั่นในวงการบันเทิงเราก็แบบดึงมาช่วยแล้วก็เหมือนหางานให้น้องๆเพิ่มขึ้นด้วยอะค่ะก็อย่างแบบเราอยากไปศึกษาเนาะในเมื่อเรารู้ด้านหน้าแล้วเราอาจจะแบบเอ้ยด้านหลังอะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่จะทำงานให้ครบวงจรเนี่ยเป็นยังไงก็เลยแบบเข้ามาศึกษางานตรงนี้ด้วยเหมือนกันค่ะมันชอบสนุกใช่น้ำเรือเสือพื้นป่าก็สำหรับนะครับคนที่อยากมีไม่ใช่แค่โปรดักชันนะครับทุกงานไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์ออร์แกไนซ์สื่อสปอตโฆษณาคลิปสั้นอยากเป็นเจ้าของช่อง YouTube TikTok หรือทุกอย่างงานอีเวนต์แต่งงานพรีเวดดิ้งคือเรารับทำหมดนะครับแล้วก็โปรดักชันเราทีมงานเราคุณภาพแน่นอนคิดไม่ออกบอกมีจัดให้ครับติดตามผลงานเบื้องหน้าเบื้องหลังได้ทาง IG Instagram นะครับไวแบร์อินเตอร์มีเดียคอมพานีลิมิเต็ดครับ